ผมว่าคุณประยุทธ์ก็คงกดดันด้วยนะมั้งครับหลายๆฝ่ายพรรคจากพรรคร่วมรัฐบาลจากบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเขาว่าเขาเนี่ยจะต้องทำให้บ้านเมืองสงบแล้วเขาก็ได้สัญญากับเราเมื่อ6ปีที่แล้วใช่ไหมครับ ว่าเขาจะทำตามสัญญาแล้วผมว่าในการที่เขาเป็นทหารใช่ไหมครับเขาก็อยากจะทำตามสิ่งที่เขาพูดใช่ไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาหาเสียงว่าเลือกลุงเลือกความสงบเลือกสงบจบที่ลุงตู่เขาก็เลยคิดว่าเขาควรต้องทำอะไรบางอย่างคนก็เลยสงบเลยพูดอะไรไม่ได้เลยบ้านมันก็สงบใช่อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แต่ว่าในการที่สงบเนี่ยโดยใช้กำลังเนี่ยกำลังเนี่ยมันไม่เคยตอบโจทย์ใครอยู่แล้วครับเราก็มาเราไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วนะใช่กำลังเนี่ย violence breed violence ครับมันก็จะแบบยิ่งขึ้นไปเพราะดูอย่างม็อบเนี่ยหลังจากวันที่มีรถเข้าไปฉีดน้ำในกลุ่มผู้ชุมนุมใช่ไหมครับหลังจากนั้นวันหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ประท้วงขึ้นมาเกือบทั้งประเทศเลยเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศผมคิดว่าคุณประยุทธ์ก็น่าจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วครับความเกลียดชังที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับของทั้งสองฝ่ายของทั้งม็อบผู้เรียกร้องกับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยครับเราจะทำยังไงดีให้มันบรรเทาลงส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างว่าในสังคมเราเนี่ยมันก็จะมีคนเห็นด้วยและมีคนไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่บังคับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้เห็นด้วยกับเราครับเราแค่จะบอกเขาเฉยๆว่าเอ้ยเนี่ยเรามีไอเดียอย่างนี้นะว่าทำไมเราถึงเห็นด้วยในจุดนี้แล้วคุณก็มาบอกผมนะว่าทำไมอ่ะคุณไม่เห็นด้วยในจุดนี้และสุดท้ายอ่ะตัดสินกันที่คูหาเลือกตั้งนั่นคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่เป็นอารยะที่สุดใช่เพราะว่าผมเคยได้ยินมาในประเทศที่เจริญแล้วคุณจะสังเกตว่าโอ้ต่างฝ่ายต่างหาเสียงกันไปเลยใครฝ่ายชนะก็ดีใจไปฝ่ายแพ้ก็บอกไม่เป็นไรอีก4ปีเอาใหม่ใช่ใช่นี่เองอเมริกาก็แค่นี้เองเนี่ย3พฤศจิกาที่เขากำลังจะประกาศผลเนี่ยโอ้ทะเลาะ กันตายทั้มออกมาโวยวายว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการทุจริตเพราะมันโหวตกันทางไปรษณีย์แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะเมื่อวันที่ผลโหวตออกมาไม่ว่าทรัมป์หรือไบเดนอะก็ต้องยอมรับตรงนี้ใช่แล้วสังเกตว่าประเทศที่เขาประชาธิปไตยที่เขานำหน้าลุดหน้าไปแล้วเนี่ยต่อให้เกิดปัญหาเรื่องทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเขาก็ยังมีอำนาจตุลาการพึ่งได้หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่มีการออกมาชุมนุมหรือว่าใช้ลงถนนหรืออะไรเงี้ยหรือแล้วถ้าวันหนึ่งที่มันจบถ้าศาลตัดสินยังไงเขาก็ต้องทำตามนั้นโอเค4ปีเอาใหม่ผมว่าในการใช่ผมอันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญเลยผมว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยหรือว่าประชาชนไทยเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะ1ใช่ไหมครับรอ2เรียนรู้ที่จะต้องเคารพซึ่งกันและกันไม่ใช่เหมือนคนของเราไม่ได้เป็นเราก็ออกไปไล่มันแล้วมันก็จะวนอย่างเงี้ยไม่รู้จบไงใช่ผมว่ามันธรรมดาอยู่แล้วคุณจะด่ากันยังไงคุณจะแบบว่ากันยังไงใช่ไหมด่ากันรุนแรงขนาดไหนจบที่คูหาเลือกตั้งครับซึ่งผมว่าจุดเนี้ยมันควรจะเป็นจุดที่เราก็ควรจะสอนผู้ชุมนุมตอนนี้ด้วยนะว่าโอเคสิ่งที่เขาเรียกร้องมาเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องให้ในฐานะรัฐบาลน่ะเราก็เห็นผู้ชุมนุมเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาก็ควรทำตัวให้มีวุฒิภาวะให้เด็กเคารพนะว่าเออเรามานั่งคุยกันแล้วเราจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณต้องการเราจะมีทางแก้1 2 3 4ใช้เวลา1 2 3 4คุณรอได้ไหมรอได้แล้วเดี๋ยวเราจะถ้าคุณรอได้คุณมั่นใจได้เลยว่าเราจะมีกติกาที่แฟร์สำหรับทุกคนแล้วคุณก็จะได้นักคุณก็จะมีสิทธิ์ออกไปเลือกตั้งเหมือนเดิมทุกอย่างจะกลับมาเข้าระบบเดิมแต่เราต้องมาหาทางแก้ร่วมกันแค่นั้นเองผมว่าเนี่ยคือไออุดมคติที่ผมเชื่อว่าฝ่ายที่ไม่ได้ออกมาร่วมชุมนุมมาอยากเห็น อย่างพวกเราอย่างเงี้ยวันเนี้ยผมถามว่าพวกเราเงี้ยลูกมีลูกต้องดูแลมีภาระเราผ่านม็อบมาจนอายุ40เราเห็นทั้งม็อบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีหรือแม้แต่พฤษภาธมินที่ตอนนั้นอาจจะวัยเด็กเรายังไม่รู้เรื่องอะไรมากวันเนี้ยเราต้องกลับมามองเราตัวผมเองอ่ะผมกลับมองว่านี่คือสิ่งที่เราเจอมาตลอดในประเทศนี้ตั้งแต่เราศึกษาการเมืองมาผมว่าแค่ทำให้ต
กติกามันแฟร์ใช่ไหมครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยสามารถเห็นว่าโหวตของเขาเนี่ยมีความหมายแล้วไปต่อสู้ในคูหาเลือกตั้งผมว่าเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้ว